ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ปลุกทีวีทีมี2เซตไอเทมที่จะมาแนะนำเพื่อนๆในคลิปนี้แต่ใน2เซตนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูความแตกต่างหรือเป็น VS นั่นแหละครับผมเป็นซีรีส์ VS ไอเทมนะครับซึ่งไอเทมเซตนี้ของยีน่านะครับเป็นเซตปกติที่ทุกคนใช้กันอยู่แล้วนะครับผมบางคนก็อาจจะอะแดปเป็นฟอสเคปเพื่อให้มีCC หนาขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกกูดาวน์บางคนก็จะเอาแบบนี้แต่จะแลกมาด้วยแบบว่าเลือดน้อยลงเกาะน้อยลงซึ่งเซตนี้เรื่องดาเมจมันก็ไม่มีปัญหานะครับมันก็แรงอ่ะคือแค่คอมโบให้เป็นแล้วก็ครบ5สแต็กของมันนะมันก็แบบว่าคอมโบได้แรงมากแล้วเห็นไหมอันนี้ถ้าคอมโบครบ5โจมตีครบ5ครั้งนะครับผมของสกิลของมันเนี่ยถ้าโจมตีครบ5ครั้งมันก็จะทำให้แบบว่าระเบิดเนี่ยครับระเบิดความเสียหายกายภาพมา 1,454 นะครับผมพร้อมกับวิ่งช้าลง 80% นะครับเป็นเวลา1วินาทีก็ถือว่าเป็นพาสซีฟที่รุนแรงนะครับผมโอเคมันก็ถ้าคนเล่นเป็นนะครับผมคือจะโหดมากนะครับผมในเซตแต่ถ้าเปลี่ยนตัวของเมนออฟเพนเนี่ยเป็นผมนี่อาร์มแล้วก็เปลี่ยนจากทอยเนี่ยกลายเป็นตัวของแมนเนจนะครับแมนเนจเนี่ยคือดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นมากนะครับอยู่ที่877นะครับผมแล้วก็จะมีเกราะคือเป็นเซตดาเมจเซตหนึ่งเลยนั่นแหละนะครับผมมาลองดูว่าถ้า VS กันแล้วนะครับผมเขาจะดาเมจแรงขนาดไหนแล้วก็ถึกประมาณไหนนะครับผมดูความแตกต่างนะครับให้ดูความแตกต่างแต่คือคนส่วนมากเขาก็จะผมก็แนะนำเป็นเซตนี้แหละครับผมเป็นเซตเดิมของมันนี่แหละนะครับเซตแรกนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าเล่นช่ำๆแล้วหรือว่าอยากจะเข้าไปแล้วออกมาเลยนะครับทำคนสายเบิร์ดชุดเดียวแล้วก็ออกมาเลยก็ใส่เป็นเซตประมาณนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็น 5v5 นะครับผมเล่นโหมดปกติ 5v5 เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันก่อนที่จะไปเล่น 5v5 ให้ดูนะครับผมฉะนั้นคลิปนี้จะค่อนข้างที่จะยาวฉะนั้นผมจะพยายามตัดให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมโอเคโอ้ดูดาเมจดีครับแรงมากแป๊บเดียวเนี่ยอันนี้คือของตันเลยนะครับผมของตันทั้งสองเลยแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ไม่มีก่อเกิดพาสซีฟแข็งไม่ใช่พาสซีฟแข็งเขาเรียกว่าพลังแฝงแข็งมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมาตีมังกรดูนะครับผมว่าชาร์จ1ครั้งนี่สามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับผมปังวัน 3,800 นะครับผมลองชาร์จอีกครั้งนึงนะปัง 3,300 นะครับแล้วก็ตีโอมได้อาร์มอีกทีนึงโอ้โหก็แรงเหมือนกันนะครับดูนะชาร์จ1ครั้งแล้วก็ตีนะครับดีเนี้ยก็คือตายเลยนะครับถ้าชาร์จ1ครั้งแล้วก็ตีคือดาเมจแค่นี้มันก็เหลือๆแล้วครับตัวของยีน่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอชาร์จแล้วตีตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมแค่ชาร์จแล้วก็ตีแล้วเลือดเด้งด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ใส่เป็นแมกเนตมานะครับผมถ้าตัวของแมกเนตเด้งนี่ถ้าเราตีโจมตีปกตินะครับผมจะทำให้เลือดเด้งได้ด้วยนะครับผมก็คือดูเลือดอะไรครับผมดูเลือดกี่เปอร์เซ็นต์นะ 20% นะครับผมแล้วก็ได้รับโล่อีกด้วยนะครับผมเป็นเวลา8วินาทีเลยทีเดียวนะครับก็คือจะทำให้ตัวยีน่ามันถึกขึ้นด้วยแล้วก็ยืนได้นานขึ้นอีกด้วยนะครับแถมยังมีดาเมจอีกด้วยนะครับคอมโบนะครับนี่คอมโบตีทีนึงแล้วก็คอมโบอีกทีนึงนี่ครับผมก็แรงแล้วนะคอมโบประมาณนี้ก็แรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเซตปกติแล้วกันนะครับผมหรือบางคนจะไปอะแดปใช้ก็ได้นะครับผมคอมโบปกติเลยนะครับคอมโบแบบตาที่แล้วเลยเนี่ยผมมันก็แรงอยู่ดีนะครับผมในคอมโบนี้แต่มันอาจจะแรงไม่สุดนะครับถ้าแบบว่าเราจะทำแบบนี้ถ้าแบบเราจะคอมโบแบบเนี่ยปาสกิล2ไปแล้วก็สกิล1ไปตีสกิล1ไปตีแบบเนี้ยถ้ามีโอเปเนียร์มันจะแรงมากถ้าแบบพวกล้วงแครี่ล้วงเมดแบบนี้ครับถ้าแบบมีโอเปเนียร์หรือว่าตัวของฟอสเคนนี่จะแรงมากแล้วก็ซีซีด้วยนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ซีเรียสนะครับเล่นเซตนี้ได้ก็เล่นไปนะครับผมโอเคผมจะไปทดสอบตัวของเซตปกติก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็โอเคครับผมท่านผู้ชมโดยที่ลูนนะครับผมจะใส่บอลลูนแอดทิดนะก็คือเรด2เรด2ก้อนแล้วก็ออนสล็อตอีก8ก้อนสปิริต10แล้วก็เป็นดราก้อนฮอ10นะครับจะเป็นประมาณนี้ส่วนใครที่อะแดปใช้ยังไงก็อันนี้คือสุดแล้วแต่จะทำแต่ผมใส่เป็นเซตประมาณนี้นะครับส่วนพลังแฝงนะครับผมจะใส่เป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือพลังแฝงตัวของCurse Update นะครับแล้วก็เป็น Sacred Blade นะครับแล้วก็เป็นholy verdict นะครับแล้วก็เป็นตัวของ deadly call และก็เป็น devourer นะครับ devourer อันนี้เป็นเซตปกตินะครับเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวค่อยเป็นเซตอมนิยามนะครับผมตานี้เราได้ยืนกับตัวอะไรไม่รู้ครับผมแต่คือฝั่งตัวข้ามนี่แครี่5เลยนะครับผมฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียนะครับผมตายมั้ยเนี่ยไม่ตายด้วยครับวิโอ้โห
ผมว่ายากกว่าตานี้แครี่มันแรงครับผมมันไม่ได้อะไรหรอกมันบางก็จริงครับผมแต่มันแรงจัดนะครับผมเจ็บตายไหมเนี่ยโอเคต่อไปเป็นเมนออฟเพนครับโอ้ตายไหมเนี่ยเรียบร้อยแรงจัดเลยครับผมบอกเลยย้อนนะย้อนคือลูดผมทีเดียวเกือบตายอ่ะคิดดูดิงั้นเดี๋ยวเรารวมกับเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าของดาเมจเราเต็มแล้วตอนนี้เกือบถ้าผมไม่หลบเมื่อกี้โอ้โหตายห่าตายหงเลยครับฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าโอ้โหเทลแรงจัดครับผมไม่มีใครล้วงเทลเลยดูดิโอ้ไม่ได้ด้วยครับตัวนี้ย่อนนะครับไม่มีใครกล้าเข้าเลยคิดดูดิครับเพื่อนกลัวเกินคิดดูดิเมื่อกี้เพื่อนทำอะไรอยู่อะครับตอนที่ผมแบบว่าเข้าอะมันควรจะมาเสริมหลังผมอะโอ้โอเคนะครับผมตานี้เป็นตาที่2ของเราแล้วเมื่อกี้หัวร้อนมากครับผมก็คือเหมือนเล่นกันอยู่3คนอะไม่มีดาเมจอะไรเลยครับครั้งนี้นะครับผมจะเอาเป็นเซตโอมนิอัมนะแต่อันนี้ผมไม่ได้เซตไว้นะครับแต่ผมจะไปเปลี่ยนในเกมแทนนะครับเป็นตัวนี้เป็นโอมนิอัมแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของแมเนจแทนนะครับโอเคซึ่งจะมีความแรงมากครับโอเคครับท่านผู้ชมโอเคผมจะจัดเซตแบบนี้ไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะเซตไว้เลยแมเนจโอเคนี้ได้ยืนกับฟอเรนติโน่นะฉะนั้นผมจับสกิล2ก่อนแล้วกัน1นำ Everyone has a weakness เฮ้ยโอ้มันจบล่างได้ไงวะเนี่ยโอ้ตายโอ้โหสวยสวยสวยอุ๊ยทำไมแรงวะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเกือบแตกแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้คิวด้วยสวยอุ๊ยโอ้โหชุดเดียวหายเลยเมื่อกี้ยกทีหนึ่งโอ้โหดาเมจ 4,000 คิดดูดิโอ้โหดอกเดียวโอ้โหครึ่งหลอดจริงๆจังๆนี่แหละครับผมดอกเดียวโอ้โหแค่ต่อยดอกเดียวครับผมโอ้โหมันหันไปทางไหนไม่รู้ครับผมเมื่อกี้ถ้าหันไปทางแวนน่าจะตายคือเอาง่ายๆว่าผมคิดว่านะโอเคนะครับผมสรุปนะครับผมว่าเซตที่เรา ออกนี่ครับผมคือเซตนี้คือไม่เวิร์กจัดๆเลยนะครับผมคือไม่ใช่ว่ามันไม่แรงหรอกนะครับผมแต่คือมันเล่นไม่ได้ด้วยแหละครับผมหรือถ้าใครเล่นได้ก็อันนี้คือผมห้ามแล้วนะคืออย่าไปทำตามนะผมในแรงอันนี้ผมมาทดสอบให้ดู 5v5 ตั้งหลายนาทีเลยนะครับเป็น50นาทีเลยโอเคก็เอาง่ายๆว่ายีน่าเป็นอาจจะเป็นเซตปกติหรือว่า
เปลี่ยนเป็นฟอสเคปก็ได้นะอันนี้คืออะแดปชั่นประมาณอะแดปชั่นประมาณนี้เอานะครับแต่ถ้าจะใส่เป็นสายโอมนิอามผมก็ว่าควรจะแบบมีของแทงบ้างครับถ้ายีน่าออกดาเมจจัดๆแบบที่ผมออกเลยนี่เห็นไหมครับผมโดนแรดต่อยทีเดียวนี่เกือบตายอะคือแบบโอ้อะไรวะคือมันยืนชาร์จไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามแล้วก็ Subscribe ช่องผมเพื่อเป็นแจ้งการที่ต่อไปนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งคลิปว่าทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย